ภาพที่เตรียมไว้นะคะเตรียมเปลือกไข่เปลือกลำไยมีเปลือกลิ้นจี่อันเตรียมไว้ทำพิมพ์แล้วเราก็มาสร้างว่าเราจะจัดยังไงพอดีมีเป็ดสารอยู่อันนึงก็เอามาประกอบนะคะจะเอาฟางข้าวมาใส่ก็กลัวมันจะเป็นอันตรายนะคะนางฟ้ามาอวยพรค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ทำวุ้นใส่นะคะนี่จานทุกเด็กเราก็จะมาแบ่งตอนนี้ถ้าเรานึกถึงสภาพที่ทำเสร็จแล้วแล้วเราแช่เย็นไปเราจะต้องเดินทางไปหัวหินแต่เรายังไม่แกะค่ะพอแกะเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายอีกทีนะคะก็จะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็สวยงามบางคนเขาบอกเขาไปคุยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีขนมหวานที่ไหนที่สวยงามและน่ารับประทานเท่าวันนี้พอดีลูกน้องของพ่อเด็กเขาไปที่สุพรรณเขาก็คุยอวดว่าเขามีขนมหวานขนมเขาวิเศษมากมหัศจรรย์เขาก็เฝ้าดูกันว่ามันคืออะไรพอเอามาเขาบอกโถเอ้ยคุณป้าทำมาสอนเขาทำมาตั้งนานแล้วอันนี้มันเป็นบุญหน้าค่ะแต่เดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้ใส่ลูกพุงทลายสำรองหรือว่าใส่เม็ดมังลักเข้าไปด้วยนะคะถ้าเผื่อมีเผอิญเนื้อลำไยช่วงนี้ไม่มีถ้าเผื่อมีเนี่ยก็เอาวุ้นสีเนี่ยใช้สีธรรมชาตินะสีดอกอัญชันสีใบเตยสีกุหลาบแล้วก็กรอบวุ้นเนี่ยใส่ไปในลำไยมันก็จะสวยค่ะเพราะลำไยมันสีขาวแต่ตอนนี้เราไม่มีอะค่ะก็แล้วแต่คนจะดัดแปลงนะคะอันนี้เราจะใช้เม็ดขนุนที่เขาปั้นเป็นเม็ดขนุนเนี่ยทำเป็นไข่แดงนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่มีเราก็ใช้ถั่วทองบดถั่วทองเอามานึ่งก่อนแช่น้ำนึ่งแล้วก็บดแล้วก็เอาไปผัดใส่หอมใส่พริกไทยใส่เกลือนะคะแล้วมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ไปชุบเนี่ยตั้งน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็หยอดลงไปในน้ำร้อนที่ใส่น้ำตาลไปชุบไข่ก่อนค่ะค่อยหยอดแล้วมันก็จะเป็นสีแดงกลมนะคะแต่เราซื้อมาตอนนี้มันเป็นเม็ดขนุนเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันกลมหน่อยอะค่ะขอบคุณค่ะ